วันนี้เวลา 19:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีถึงยังที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยอาคารศาลจังหวัดสุโขทัยก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบมีห้องพิจารณาเพียง4บัลลังก์ไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้โดยอาคารที่ทำการศาลที่สร้างใหม่นี้มีความกว้างขวางทันสมัยมีห้องพิจารณาเพิ่มเป็น14บัลลังก์ขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอสามารถอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยในการส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการต่างๆได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอนตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรมสู่ความเป็นสมาร์ทคอร์ททั้งนี้ศาลจังหวัดสุโขทัยมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมท้องที่5อำเภอได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอคีรีมาศอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอศรีสำโรงโดยถือเป็นศาลขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ในปี2563มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทัยทั้งคดีอาญาคดีแพ่งคดีผู้บริโภคซึ่งทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดีจากคดีคงค้างและรับใหม่จำนวน 6,327 คดีจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยโดยมีราษฎรจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากและต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านราษฎรได้โบกธงชาติไทยธงพระประมาภิไธยวปร.และธงพระนมาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดีทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเวลา 20:25 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมาหลายครั้งอาทิเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอนุสรณ์สถาน700ปีลายสือไทยณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2507และเมื่อปีพุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดศาลหลักเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีสัชนาลัยทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎรเวลา 20:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมทั้งเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้บังคับการกองบิน46พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโดยประชาชนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ชูขึ้นเหนือศีรษะและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดีทุกคนต่างปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมี